กับพริกกะเพราไปทำผัดกะเพราปลากระป๋องกินปลากระป๋องแล้วมันหนาวมันไม่อยากกินอะไรไงนี่มันเผ็ดมากเลยนะเนี่ยขอบอกเผ็ดจริงๆนึกว่าไม่เผ็ดเผ็ดนะคะเผ็ดอยู่ค่ะเผ็ดกะเพราเราไปใส่ผัดกะเพราปลากระป๋องกินปลากระป๋องแล้วตั้งแต่หน้าร้อนมาก็อันนี้ห้าเดือนแล้วคุ้มอยู่$20นี่เออไม่ใช่$10คุ้มอยู่3ต้นไม่น่าใช่10นะมันนานแล้วเนาะ$20นี่แหละเนื่องจากไม่มีน้ำมันเราก็ใส่เนยกระเทียมกับตะไคร้หอมมากเลยนะปลากระป๋องบ้านเขาเป็นแบบนี้ปลากระป๋องเผาหอมพริกไม่ต้องบอกนะคะกลิ่นแรงมากปลากระป๋องผัดกะเพราปลากระป๋องกะเพราปลากระป๋องไม่ต้องบอกนะคะผัดข้างนอกค่ะมันกลิ่นมันแรงใส่รสดีปลาละแค่นี้ได้ที่แล้วกินข้าวกับหมา